ถามต่อเรื่องรายละเอียดของสโมสรจำนวนทีมนะถ้าแบบนี้เราเอาขึ้นมามันยากเช่นภาคใต้มันมี2มันขึ้นเพราะไม่มีใครส่งถูกไหมครับใช่ครับครับถ้าเราเปลี่ยนแนวความคิดที่มันพอจะเป็นไปได้เช่นจาก6โซนอาจจะผสมกันใหม่แล้วกลายเป็น4โซนอย่างน้อยทีมก็เคยเป็นอาชีพอยู่แล้วแต่ไปเพิ่มเรื่องการเดินทางอาจใต้อาจจะไปล้วนตะวันตกอะไรแบบนี้โค้ชมองว่าถ้าแบบนั้นน่ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมด้วยการที่14ทีมแบบคนที่เคยทำงานอยู่แล้วเคยลงทุนอยู่แล้วแล้วมันก็กลายเป็น14 16 16 16อะไรแบบเนี้ยคือจริงๆมันเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่การวางแผนของทางสมาคมมากกว่านะครับเราเคยผมเคยทำตอนที่3สมัยก่อนนะที่รวมโซนน่ะที่เอาทีมอันดับ1ถึง4ของแต่ละโซนมาแบ่งเป็นโซนบนโซนล่างซึ่งตรงนั้นผมมองว่ามันชัดเจนมากนะครับคือทีมที่อันนั้นผมมองมันพร้อมจริงๆมันเป็นทีมที่พร้อมจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้นะมันจะคัดกรองไปอีกระดับนึงว่าทีมเหล่านี้ที่จะขึ้นไปในระดับ T2 เนี่ยมันความเข้มข้นมันจะมีมากกว่ามันจะมีความพร้อมมากกว่าซึ่งจริงๆเราก็อยากให้มองบนอาชีพอ่ะคือแบบเดิม T3 ที่รวมกันนะมันจะเข้มข้นกว่าแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาของในแต่ละโซนอย่างโซนภาคใต้เนี่ยคือในแต่ละปีที่เราเจอกันอ่ะเราก็เจอกันแบบหน้าเดิมๆบางทีแฟนบอลมันได้ดูฟุตบอลแบบให้ดูฟุตบอลแบบหลากหลายนะครับอย่างได้เจอน็อตมาเตะได้เจอราชประชาเมื่อก่อนราชประชามาเตะอ่างทองมาเตะกับปัตตานีอย่างเงี้ยฮะกับไอ้สตูลกับอะไรพวกเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันในฟุตแฟนบอลมันจะได้ดูเกมที่มันไม่ใช่แบบทีมเดิมๆนะครับแล้วก็ความสนุกความเข้มข้นมันก็กระแสมันก็จะกลับมาผมมองแบบนี้นะครับผมครับอันนั้นก็คือแล้วแต่นโยบายเขาก่อนว่ามันจะออกมายังไงนะครับใช่ครับแต่คือจริงๆอ่ะนโยบายน่ะจริงๆมันออกได้ครับแต่ว่าเราพยายามว่าอย่าเปลี่ยนบ่อยนะครับบางทีแต่ละทีมเขาเริ่มกลมตัวแล้วเรื่องการบริหารจัดการหรือเรื่องสปอนเซอร์เรื่องอะไรต่างๆแต่พอมาเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบนึงอย่างเงี้ยอย่างผมทำปัตตานีปีก่อนโอ้โหเราใช้งบประมาณในช่วงแชมเปี้ยนลีกค่อนข้างเยอะนะครับพอเราขึ้นมารวมเล่นT3นะครับเล่นได้3นัดแล้วสุดท้ายก็คือเจอโควิดแล้วก็กลับไปรวมโซนกันเป็นT4ใหม่โอ้โหแบบคือค่อนข้างเห็นใจเขานะฮะเพราะว่าลงทุนไปเยอะแล้วก็พอได้รวมลีกแล้วแต่แค่3นัดแล้วก็กลับลงมาใหม่นี่มันโฉมันช้ำใจมากค่อนข้างที่จะนั่นนิดนึงครับผมนะปีนั้นก็คือทีมที่ได้ผลประโยชน์ที่ดีก็คือทีมไทยลีก4เดิมถูกไหมถูกต้องนั่นคือได้ผลประโยชน์ใช่ใช่ไม่ได้ผลประโยชน์คือคนที่ลงทุนไปเยอะแล้วกลับลงมานั้นตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ครับทำอะไรไม่ได้เลย